ถนนเลยค่ะตาลาสุดมากฝนตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จ๋าก็อยู่ที่งานไพรด์พาเรดที่เมืองซานโฮเซประเทศคอสตาริกานะคะวันนี้จ๋าจะพาทุกคนมาดูงานไพรด์พาเรดของที่นี่ว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่ารอช้าไปดูกันดีกว่าค่ะที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยก็จัดงานค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะเมื่อกี้จ๋าเดินมารอตั้งหลายชั่วโมงแล้วค่ะแต่ว่าเขายังไม่เริ่มงานตอนนี้งานเริ่มแล้วนะคะก็คือคนแต่งตัวด้วยสีรุ้งกันเต็มถนนเลยค่ะอันนี้คือเริ่มต้นขบวนนะคะคนเยอะเลยค่ะเมื่อกี้จ๋ามาใหม่ๆคนยังไม่เยอะเลยนะคะถนนโล่งมากตอนนี้คือคนเต็มท้องถนนไปหมดเลยแล้ววันที่จ๋าถ่ายอยู่วันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่25 มิถุนายน 2023นะคะตื่นเต้นมากเลยจะบอกว่าจ๋าไม่เคยมางานไฟพาเรดจะบอกว่านี่คือเป็นครั้งแรกนะคะเทศกาลนี้เสียงดังมากเลยนะคะทุกคนมีการเปิดเพลงดังมากเต็มท้องถนนเลยค่ะดังนั้นไมโครโฟนของจ๋าอาจจะมีสั่นบ้างเวลาที่จ๋าพูดนะคะเพราะว่าเสียงดนตรีดังๆบนถนนนะคะมันเข้ามาในไมโครโฟนของจ๋าค่ะทําให้มันฟังยากบ้างในบางช่วงนะคะดังนั้นต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะวันนี้ทุกคนที่นี่ทั้งประเทศมาร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะงานยิ่งใหญ่มากค่ะยิ่งใหญ่บริจาคยิ่งใหญ Hola. ในงานนี้น่าจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมกันเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเยอะมากแล้ววันนี้แต่ละคนแต่งตัวได้สวยเลิศสุดไปเลยค่ะไปเดี๋ยวเดินเลาะไปเรื่อยๆดูงานไปเรื่อยๆดีกว่าขบวนคือเยอะมากเลยนะคะผู้คนที่มารอดูขบวนคือเต็มถนนเลยอ่ะตรงนี้มีควีนด้วยชุดสวยมากเลย
ได้เข็มขัดมาช่วยงานนี้นึกว่าคนจะเป็นพันนะคะแต่ไม่ใช่คนน่าจะเป็นหมื่นๆเลยค่ะคนเยอะมากเดินตามตามเขาไปดีกว่าจะบอกว่าตอนนี้หน้าจะแดงมากเลยนะคะไม่ใช่อะไรค่ะเดินตากแดดมาทั้งวันนะคะตากแดดตะลนไปตะลนมารอขบวนค่ะThank you.
Tú no sabes José qué pasa. ¿Cómo está la José Iglesia? ¡Que se escuchen esos colores! นี่เราจะซื้ออันนี้1อันนะคะนี่ 1,000 โคโลเนสโอเคได้แล้วนี่หูกระต่ายค่ะทุกคนถอดหมวกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องใส่อันนี้ก่อน
แต่ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นไฟหรือเปล่ามันต้องดึงสติกเกอร์นี้ออกหรือเปล่าวะมาเรามาใส่กันดีกว่าอ๋อกดมันจะเป็นไฟไฟด้วยนี่ใส่ลำบากได้แล้วตอนนี้ดำมืดมากเหมือนฝนจะตกเลยค่ะไปเดินกันต่อดีกว่าตอนนี้การจราจรติดขัดค่ะไปไหนไม่ได้คนเยอะมากเอาละดูบรรยากาศค่ะคนทั้งนั้นเลยวันนี้โชคดีมากเลยนะคะที่ฝนไม่ตกเพราะว่าตอนนี้คอสตาริกาเป็นฤดูฝนแล้วค่ะปกติแล้วนะบ่ายโมงคือฝนจะเทลงมาปุ้มเลยแต่วันนี้โชคดีแต่ว่ามันก็ดูเปิ้ลๆนิดนึงนะอาจจะตกไปอีกสักพักนึงก็ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยบ่ายโมงคือไม่รอดแล้วนะคะฝนจะลงปุ้มก็แล้วผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เฟรนลี่น่ารักหลายคนนะคะคือจ๋ากะว่าจะเดินไปเรื่อยๆเดินจนกว่าฝนจะตกเป็นทางหนึ่งงานไทยพาเรดที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นขบวนที่เซ็นทรัลพาร์คค่ะแล้วก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่สวนสาธารณะลาซาบานาตรงนู้นจะรวมระยะทางก็น่าจะประมาณ 3-4 กิโลเมตรค่ะนี่ทุกคนดูบรรยากาศถนนค่ะยาวมากเลยเต็มไปหมดเลยนะคะรายล้อมด้วยผู้คนฮัลโหลนี่ชุดงานอลังการมากเลยค่ะความสุขมากฝนตกก็ไม่สนนะคะตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาแล้วตอนนี้แต่ว่าผู้คนบนถนนก็ยังแฮปปี้เดินกันเต็มท้องถนนเลยค่ะวันนี้วันแห่งความสุขนะคะเขาไม่กลัวฝนกันแล้วต้อนรับโชคดีนะคะที่จ๋าพกร่มมาเอ๊แต่ว่าต้องปิดไอ้ที่อยู่บนหัวแล้วแบบมันจะช็อตหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจ๋าจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะทั้งที่ฝนตกเดี๋ยวจะให้ดูว่าคนที่นี่เขายังเดินเต็มถนนเลยค่ะขนาดฝนตกแล้วคนยังโอ้โหไม่ถดไม่ถอยไม่วิ่งเข้าข้างถนนเลยค่ะคนที่นี่สู้มากเสียงไม่ป่วงแตกนี่นะคะสภาพถนนตอนฝนตกแล้วก็จะมีพ่อค้าขายเสื้อกันฝนด้วยและนี่คือ Pride Parade กลางสายฝนมันจังเย็นชุ่มฉ่ำอะไรอย่างนี้
แต่ดีนะคะฝนตกเมื่อกี้คือจ๋าร้อนมากตอนนี้คือสบายงานนี้ก็ไม่ได้มีแค่ชาวคอสตาริกันนะคะก็จะมีชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศมาร่วมงานด้วยค่ะนี่ขนาดฝนตกนะคะกลุ่มข้างบนยังเต้นกันสุดเหวี่ยงมากเลยค่ะมันมากแต่ละนางนี่เห็นร้านบาร์บีคิวด้วยค่ะน่ากินมากเลยกำลังหิวไม้ละ 1,500 นะคะทุกคนเจ้าเราเอ็นเหรอนี่ทุกคนได้แล้วค่ะมันมีแผ่นตอร์ติญาอยู่ข้างบนด้วยโอ้ยกินแล้วมีมือเดียวนะคะแป้งตอติยาไม่ค่อยอร่อยนะคะกินบาร์บีคิวดีกว่าไม่แย่ค่ะนี่มีหัวหอมแต่เขาปิ้งค่อนข้างไหม้เลยอ่ะตอนนี้เขาหิวมากเลยอุ๊ยอันนี้มันดำเกินไปอากาศออกก่อนอากาศเย็นๆกินบาร์บีคิวร้อนๆฟินกินเสร็จแล้วไปเดินต่อกันดีกว่าค่ะอันนี้เขาขายอะไรเหมือนไอศกรีมเลยโอลาสวัสดีเซลไอศกรีมโอ้นี่รถเชอร์ชิลสาวรถเชอร์ชิลสีแดงนะคะมันจะคล้ายๆกับน้ำแข็งใสนี่ค่ะ 1,000 โคโลเนสนะคะเหมือนจะหวานเย็นบ้านเราอ่ะกลับตูดๆไปเลยเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนนี่ทุกคนพอจ่าไปซื้อนะคะคนอื่นก็มาซื้อตามรถไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อกี้เขาขับไปเรื่อยๆนะคะอะไรต้องจัดตุ่นอะไรแล้วเห็นเขากัดตูดเมื่อกี้นะคะแสดงว่าถูกต้องแล้วเรามากัดตูดกันดีกว่าอืมมันคือเหมือนน้ำหวานโฮโบบอยทุกคนแล้วก็ใส่นมเข้าไปด้วยนะคะแล้วมันจะมีรสชาติของนมผงด้วยอร่อยหวานเย็นชื่นใจโอ้ยเดินไปกินหวานเย็นไปเพลินค่ะเอ้ยมันอร่อยอ่ะทุกคนหยุดไม่ได้ว้าวคนนี้ชุดสวยมากเลยตอนนี้จ๋าก็เดินมาถึงจุดสิ้นสุดของงานแล้วนะคะตรงนี้เขาขายอะไรกันก็ไม่รู้ไปดูดีกว่าอ๋อมีบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีมะม่วงอันนี้คือจุดสุดท้ายของงานนะคะตรงข้างหน้าจะเป็นสวนสาธารณะลาสบ้านาเราจะข้ามไปปกติมันจะเป็น3แยกนะคะจะข้ามถนนยากมากแต่วันนี้เขาปิดถนนเลยเดินข้ามไปได้เลยคุณป้ายังขายของเต็มเลยตอนนี้จ๋าก็เดินมาถึงหน้าสวนสาธารณะลาซาบาน่าแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในสวนสาธารณะกันดีกว่าไปดูว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าจ๋าเห็นผู้คนอ่ะเดินตรงเข้าไปในนั้นเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นประตูหน้าทางเข้านะคะนี่ที่นี่เขากินมะม่วงดิบแบบนี้ด้วยนี่ค่ะทุกคนผู้คนเดินหลั่งไหลเข้าไปข้างในเต็มเลยอ่ะจ๋าอยากรู้มากว่าเขาเข้าไปทำอะไรกันเราจะต้องตามไปไทยมุงอย่างเราต้องตามไปให้ได้โอลานี่ขายอะไร
อ๋อขายแอปเปิ้ลกับองุ่นนี่ในส่วนสาธารณะเขาก็จะขายขนมกันแบบนี้นะคะเอารถเข็นมาขายกันเลยมีกล้วยด้วยต้องมีน้ำแข็งใสนะคะน้ำแข็งใสที่นี่เยอะมากนี่ก็มีร้านขายของอีกหนึ่งร้านมังโกะเขาเซ็ตไหนร้านฮะเกโรอุโนมีน้ำส้มนะคะจะสั่งน้ำส้ม1แก้วเขาใส่เครื่องคั้นแบบนี้นี่ดูคุณยายปอกมะม่วงค่ะที่คอสตาริกาเขาก็กินมะม่วงดิบกันนะคะมะม่วงดิบเยอะมากไปที่ไหนก็มีขายแต่จะบอกว่าเปรี้ยวมากไม่แพ้ไทยเลยค่ะแต่ที่เนี่ยเขากินกับไอ้ซอสพริกกับทุกคนที่เป็นขวดๆเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นซอสพริกดองที่แบบมะม่วงมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วอะซอสพริกดองมันทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอีกได้แล้วค่ะน้ำส้มสุดๆนี่มาลองส้มคอสตาริกากันอร่อยค่ะทุกคนสดชื่นมากน้ำส้มเนี่ยมันเปรี้ยวนะคะแต่ว่าโอลาน้ำส้มเนี่ยมันเปรี้ยวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปรี้ยวมากค่ะแต่มันก็ไม่ได้หวานเหมือนใส่น้ำผึ้งบ้านเราอ่ะไม่ได้หวานเหมือนส้มใส่น้ำผึ้งบ้านเราแต่โดยรวมแล้วก็โอเคอยู่เดินเหนื่อยๆนะกินอันนี้สดชื่นและแล้วจ๋าก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้คนเขาเดินเข้าไปแล้วนะคะเขาเดินไปในสนามฟุตบอลค่ะแล้วก็เหมือนจะมีเวทีมีกิจกรรมอยู่ข้างในเดินเข้าไปกันดีกว่าสรุปว่าข้างหลังมันคือเวทีดนตรีนะคะแต่จ๋าว่าจ๋าไม่รอดูแล้วดีกว่าค่ะเหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกว่าจ๋าเห็นมีรถจักรยานขายอะไรไม่รู้ข้างหลังไปดูกันดีกว่าไปนี่นะคะอ๋อมันคือเอ็มปานาดาOh, quiero pollo. Solo papa, cantones, y siento con chicharrón. Papa. Papa. Hay mod, ¿no? Que se hace un pedazo de pan para acá. ¿Cuánto cuesta? Y siento con chicharrón. Una de papa, ¿cuál? Sí. Ahí hay chicharrón. Sí. อันละ 1,000 โคโลเนสนะคะ 1,000 โคโลเนสของที่นี่น่ารักไหมเป็นลูกกวางด้วยมาค่ะมาลองเอ็มปานาดามันฝรั่งกันมันมีมันฝรั่งหั่นเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนเครื่องเทศอะทุกคนมันเค็มๆกลมกล่อมอร่อยดีของคุณลุงอ่ะไม่ค่อยอมน้ำมันนะคะปกติเจ้าอื่นจะไปซื้อจะอมน้ำมันเยอะมากก็อมแหละแต่ว่าอมนิดเดียวได้อยู่อร่อยอยู่ยังไงวันนี้จ๋าก็ขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้จ๋าด้วยนะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าจ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในประเทศคอสตาริกาต่อวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย